สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทอสอขนบ้านมือสองที่ดินเปล่าประมูลขายเริ่มต้นเพียง 35,000 ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสอเอาใจคนอยากมีบ้านจัดงานประมูลทรัพย์สินธนาคารครั้งที่1ทับ2563หรืองานประมูลบ้านมือสองวันเสาร์ที่22สิงหาคม2563มุ่งเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เลือกซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ในระดับราคาที่คุ้มค่าหลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์นำทรัพย์ออกประมูลมากกว่า 5,550 รายการทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์ห้องชุดแฟลตอาคารพาณิชย์และที่ดินเปล่าแบ่งเป็นทรัพย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน550รายการและทรัพย์ในภูมิภาคมากกว่า 5,000 รายการราคาเริ่มต้นประมูลลดสูงสุดถึง 60% จากราคาปกติราคาเริ่มต้นประมูลต่ำสุด 35,000 บาทเท่านั้นพิเศษผู้ที่ชนะประมูลทรัพย์ที่มีราคาไม่เกิน2ล้านบาทและมีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทมีสิทธิ์เลือกใช้มาตรการผ่อนดาวดอกเบี้ย 0% นานสูงสุดถึง60เดือนนายชัดชัยสิริไรกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสเปิดเผยว่าเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เลือกซื้อที่อยู่อาศัยของตนเองในระดับราคาที่คุ้มค่าหลังจากที่รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตตามปกติและฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศทอสธนาคารบ้านของคนไทยในฐานะสถาบันทางการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้านจึงกำหนดจัดงานประมูลทรัพย์สินธนาคารครั้งที่1ทับ2563หรืองานประมูลบ้านมือสองทรัพย์ NPA ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2563โดยนำทรัพย์มาออกประมูลในครั้งนี้มากกว่า 5,550 รายการโดยเป็นทรัพย์ทุกระดับราคาและหลากหลายประเภททั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์ห้องชุดแฟลตอาคารพาณิชย์และที่ดินเปล่าแบ่งเป็นทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน550รายการมีรายการทรัพย์เด่นที่น่าสนใจตั้งอยู่ใจกลางเมืองและสถานีรถไฟฟ้าอาทิทรัพย์ประเภทอาคารพาณิชย์ขนาดเนื้อที่18ตารางวาอยู่ติดถนนจรัญสนิทวงศ์ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงสถานีท่าพระเพียง380เมตรซึ่งราคาตั้งต้นประมูลลดลงจากราคาจำหน่ายปกติที่ 5,265,000 บาทเหลือ 4,740,000 บาทและสับประเภททาวน์เฮาส์ขนาดเนื้อที่ 33.3 ตารางวาอยู่ในซอยพหลโยธิน52ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวสถานีตลาดสะพานใหม่เพียง 2,000 เมตรเท่านั้นซึ่งราคาตั้งต้นประมูลลดลงจากราคาปกติที่ 4,177,000 บาทเหลือ 3,350,000 บาทโดยมีทรัพย์ที่ราคาตั้งต้นประมูลลดสูงสุดถึง 50% จากราคาปกติจำนวน69รายการและรายการทรัพย์ที่มีราคาเริ่มต้นประมูลต่ำสุดอยู่ที่เพียง 35,000 บาทส่วนทรัพย์ในภูมิภาคนำออกประมูลจำนวนมากกว่า 5,000 รายการราคาเริ่มต้นประมูลลดสูงสุดถึง 60% จากราคาปกติรายการทรัพย์เด่นที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอาทิทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว2ชั้นขนาดพื้นที่ 58.7 ตารางวาในโครงการ Entrioตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนใกล้วิทยาลัยนครราชสีมาและตลาดเซฟวันจังหวัดนครราชสีมาและสับประเภทบ้านเดี่ยว2ชั้นขนาด56ตารางวาในโครงการเดอะวิกตอเรียพีคจังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่บนถนนเราดีใกล้ศูนย์การค้าและสถานศึกษาส่วนสับประเภทที่ดินเปล่าขนาด64ตารางวาในโครงการไทยกการ์เด้นฮิลตำบลสิงห์อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีถือเป็นรายการที่มีราคาเริ่มต้นประมูลต่ำที่สุดเพียง 48,000 บาทเท่านั้นทั้งนี้ธนาคารยังคงให้สิทธิ์สำหรับผู้ที่ชนะการประมูลสามารถเลือกใช้มาตรการพิเศษอาทิผ่อนดาวดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด60เดือนเฉพาะรายการทรัพย์ราคาไม่เกิน2ล้านบาทและผู้ซื้อมีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทเข้าอยู่ในช่องผ่อนดาวได้ทันทีเพียงชำระเงินประกันไม่ต่ำกว่า 1.5% ของราคาประมูลซื้อหรือเทเงินดาว 20% ของราคาที่ประมูลซื้อได้ทันทีส่วนที่เหลือยื่นกู้ได้สินเชื่อดอกเบี้ย 0% นาน24เดือนโดยไม่เสียค่าประเมินราคาทรัพย์สินผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง40ปีขณะเดียวกันการจัดงานประมูลในครั้งนี้ทอสยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของลูกค้าประชาชนและผู้ปฏิบัติหน้าที่ของธนาคารทุกคนด้วยการจัดทำมาตรการป้องกันเฝ้าระวังเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยจากโควิด-19ตามแนวทางของภาครัฐอย่างเคร่งครัด
อาทิมีจุดคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารบริการเจลแอลกอฮอล์สแกนเช็คอินและเช็คเอาท์ผ่าน QR code ของระบบไทยชนะรักษาระยะห่าง social distancing ระหว่างบุคคลตามจุดที่ลูกค้าทำธุรกรรมต่างๆเช่นจุดลงทะเบียนจุดชำระค่าธรรมเนียมและจำนวนคนเข้าพื้นที่ทั้งลิฟต์โดยสารรวมถึงจำกัดจำนวนเข้าห้องประมูลโดยธนาคารได้เตรียมสถานที่นั่งคอยเพื่อรอการประกาศเรียกเข้าห้องประมูลเป็นรอบตามลำดับรายการทรัพย์ที่ลูกค้าลงทะเบียนเข้าประมูลไว้คาดว่าการจัดงานประมูลทรัพย์ NPA ในวันเสาร์นี้จะสามารถประมูลขายทรัพย์ได้ไม่น้อยกว่า120รายการเนื่องจากเป็นการจัดงานประมูลภายในสถานที่ของธนาคารครั้งแรกในปีนี้ซึ่งในช่วง6เดือนแรกของปี2563ธนาคารสามารถจำหน่ายทรัพย์ NPA ไปได้แล้ว 956.77 ล้านบาทจากเป้าหมายปี2563ที่ตั้งไว้ไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาทโดยเฉพาะหลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายลงทำให้ยอดขายทรัพย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากในช่วงไตรมาสที่1สามารถจำหน่ายได้ 542.93 ล้านบาทและล่าสุดณสิ้นเดือนกรกฎาคม2563สามารถจำหน่ายได้แล้ว 1,241.15 ล้านบาทโดยเชื่อว่าในช่วงครึ่งปีหลังหากไม่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบที่2การจำหน่ายทรัพย์ NPA ของธนาคารในปีนี้ยังมีโอกาสทำได้ใกล้เคียงกับเป้าหมาย 4,000 ล้านบาทเนื่องจากธนาคารยังคงมีมาตรการดอกเบี้ย 0% รวมถึงช่องทางการจำหน่ายทรัพย์เพิ่มเติมทั้งการออกบูธในงานมหกรรมต่างๆรวมถึงการเปิดประมูลผ่านแอปพลิเคชัน GH Bank Smart NPA ในวันที่เลขของวันที่ตรงกับเลขเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาอาทิวันที่8เดือน8และวันที่9เดือน9ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมประมูลเพิ่มขึ้นทุกเดือนนายฉัตรชัยกล่าวทั้งนี้งานประมูลทรัพย์สินธนาคารครั้งที่1ทับ2563จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2563โดยเริ่มลงทะเบียนเข้าประมูลได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.และเริ่มประมูลทรัพย์ในเวลา 10:00 น.เป็นต้นไปโดยทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะประมูลที่ห้องพิมานมาศอาคารจอดรถชั้นที่11ทอสสำนักงานใหญ่พระราม9ส่วนทรัพย์ในภูมิภาคจัดประมูลณที่ทำการสาขาของธนาคารทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพิ่มเติมได้ที่ www.ghbhomecenter.com หรือ www.ghbank.co.th หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ call center โทร026459000และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ